ทีนี้ประเด็นก็คือว่าไม่มีทางสู้แล้วไม่ใช่ไม่มีทางสู้แล้วเขาก็อยู่เฉยๆธรรมดาเลิกลากันไปไม่ใช่ไม่ใช่นะเอาตายด้วยคุณไม่มีทางสู้เขาก็ยังเอาคุณครับแล้วคุณจะทำยังไงหมายถึงว่าคือกะแบบคล้ายๆกับว่าคุณไม่มีทางสู้แต่ว่าเหมือนกับก็จะจับอ่ะก็จะจับก็จะตั้งข้อหาแล้วก็จะไม่ปล่อยไม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะจับอย่างเงี้ยจับแล้วตอนนี้10กว่าคนเป็น10แล้วอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวก็จะแบบว่าเดี๋ยวก็เพิ่มเป็น40 50อะไรเนี่ยแล้วยังไงเชิญอะไรเงี้ยใครจะทำอะไรได้ใครจะทำอะไรได้อยากม็อบม็อบไปใช่ไหมเดี๋ยวม็อบก็ม็อบได้ไม่กี่ครั้งเขาก็คิดอย่างเงี้ยเกินเส้นมาก็จับไม่ใช่เกินเส้นหรอกเขาเกินเส้นมาจับอีกต่างหากเหมือนจับโตโต้คุณคิดว่ามันจับได้ไงคือกินข้าวธรรมดานะอยู่ในห้างเนี่ยจับข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรอ่ะใช่ไหมวิธีจับมีหมดอ่ะมีเต็มไปหมดอ่ะอันนี้คือวิธีการที่จะเล่นงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือแบบคล้ายๆกับว่าเหมือนกับไม่ยอมให้หือไม่ยอมให้แบบมีหือมีอะไรเลยอ่ะใช่ไหมคือเหมือนกับว่าหลังจากที่มันมีการลุกคือของปี63ก็เหมือนกับว่าเขาก็ถอยเล็กน้อยถอยหลบฉากนิดๆลบฉากนิดๆแล้วก็คล้ายๆกับว่าทีนี้เนี่ยแล้วก็หวนกลับมาเล่นงานหวนกลับมาเล่นงานแบบที่ว่าเหมือนกับคล้ายๆกับว่าคุณจะต้องยอมรับหมายถึงว่าคุณจะต้องยอมรับการลงอยู่ของอำนาจแบบนี้โดยที่คุณไม่มีทางต่อสู้ไม่มีทางแก้ไขแล้วก็ไม่มีทางที่จะอะไรได้เลยคือแบบคุณจะต้องทำตัวอย่างเดียวคือชินกับมันครับคุณจะต้องชินกับมันแล้วก็ดำรงชีวิตตัวอยู่ต่อไปให้ได้ถ้าคุณไม่ชินไม่ยอมชินกับสภาพที่ดำรงอยู่คุณก็ต้องเจ็บคุณก็จะติดคุกคุณก็จะอะไรต่างเนี่ยใช่ไหมคือแบบว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยแล้วก็รัฐธรรมนูญก็เหมือนกันรัฐบาลก็เหมือนกันคุณก็ต้องชินก็ถอนคืนเหมือนกันแล้วคุณก็อย่าคิดว่าเนี่ยไม่มีทาง4ปีรออีก2ปีเลือกตั้งจะกลับไปชนะนี่ไม่มีทางคุณจะไปคิดว่าคุณจะเป็นพม่าแบบที่คุณจะแบบ NLD จะชนะ 80% ไม่มีครับคือระบอบการเมืองอุปถัมภ์มันแผ่ไปหมดแล้วถึงบอกว่าขนาดประชาธิปัตย์ยังแพ้ครับใช่ป่ะครับระบอบการเมืองอุปถัมภ์ของเขามันแผ่ไปหมดแล้วคือตอนนี้โอกาสของงานที่แบบว่าคนมันแบบถูกทำให้มึนชาไปหมดแล้วเนี่ยเสียชาหมดแล้วก็คือคุณจะเอาอะไรคุณจะเลือกทางไหนมันกลายเป็นระบอบคุณจะเลือกคุณจะเลือกแบบไหนคือระบอบสืบทอดอำนาจและมหาสืบทอดอำนาจกับระบบการเมืองอุปถัมภ์มันผนึกกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันครับใช่ไหมมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันละ7 ปีนี่แข็งแรงมากเนี่ยแล้วก็ยังไงก็ไม่มีทางชนะรอบหน้านี่คืออาจจะพี่กำลังจะบอกว่าไม่ต้องพึ่งประชาธิปัตย์ได้ซ้ำไปไม่มีราคาแล้วไม่ต้องพึ่งประชาธิปัตย์ได้ซ้ำฮะไม่มีราคาแล้วเดี๋ยวคนไม่ได้ปัดเผลอๆก็เดี๋ยวก็โดนดูดมาเพราะฉะนั้นครับถามคือแปลว่าเราหมดหวังเหรอไม่รู้ฝ่ายเพื่อประเด็นก็คือว่ามันอะไรอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคล้ายๆคุณพม่าแต่พม่ามันคือการยิงอันนี้มันคือการใช้กฎหมายครับคือใช้อะไรอ่ะแต่ก็พม่าใช้ตุลาการวิบัติยิงก็ยังไม่จบนะเขาสู้สุดฤทธิ์นะใช่เขาสู้แบบไม่มีแบบบ้านเราด้วยนะคือบ้านเราเนี่ยถ้าสู้แบบนั้นเนี่ยนะเช่นเขาเผาโรงงานจีนผมว่ามันยังมีสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะพลิกกลับได้ก็ได้นะของพม่ามันอาจจะพลิกหรือไม่แต่ถ้าโดนปราบก็คือลาบไปเลยเหมือนกันฮะแต่มันคือแบบเดียวกันคือของพม่าเนี่ยคือดันทุรังด้วยอำนาจกำลังอันนี้คือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแต่ถ้าสมมุติว่าราบคาบแล้วเด็กๆยอมจำนนคือไม่หือไม่ละโดยส่วนตัวอาจจะคือผู้ให้อยู่ในคุกไปเรียบร้อยไม่มีปากมีเสียงแล้วเนี่ยกระแสเรียกร้องให้ผ่อนเนี่ยจะมีไหมสมานฉันท์จะมาไหมปรองดองจะมาไหมไม่ในทางอำนาจก็แค่อาจจะติดคุกไปสักปีสองปีเขาอาจจะปล่อยแต่ว่าหมายถึงว่าถึงตอนนั้นก็คือแบบไม่มีโดยระบอบอำนาจไม่มีทางคลายให้คุณอย่าคิดว่าจะมีน้ำตาจากจระเข้ไม่มีคลายเนี่ยไม่มีคลายอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะแล้วถามว่าพลิกได้ไหมเนี่ยคำถามมีจุดพลิกไหมมีจุดเบี่ยงไหมอาจจะมีแต่เรายังไม่เห็นอ่ะเราเชื่อว่ามีดีกว่า
เออนี่คือนี่คือประเด็นที่เราต้องคิดต่อไปว่าตกลงแล้วมันมีจุดพลิกมีจุดเบี่ยงไหมเพราะมันเป็นระบอบที่เราไม่เคยเจอครับเป็นระบอบที่ไม่เคยเจอที่ผ่านมาเนี่ยระบอบอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นและการประนีประนอมเป็นระยะเป็นระยะแต่อันนี้คือไม่ฮะไม่เลยไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเข้มมากโหดมากของจริงเก่งมาก และนี่คือรายการใบตองแห้งออนแอร์นะครับฟังเหมือนหมดหวังซะหน่อยแต่ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องหมดหวังฮะเพราะว่าชีวิตยังต้องเดินต่อไปวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ